จากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 หลังจากที่เราได้เห็นการขยับขยายผ่องถ่ายโมดิฟายขุมกำลังซัมเมอร์นี้ของสโมสรระดับท็อปในยุโรปมากมายแล้วถึงเวลาที่จะต้องจับตาการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจอย่างมากของแฟชั่นหลายคนคาดการว่าด้วยเงินทุนมหาศาลและอิทธิพลของนัสเซอร์อะเคเลฟี่ซึ่งแผ่ขยายโชว์สัญญานุภาพในวงการน่าจะมีแข้งชั้นนำตบเท้าเข้าร่วมทับกันบ้าง 1-2 คนต้องมีแน่ๆอย่างไรก็ตามการมาของหลุยส์คัมโปสที่นั่งเก้าอี้ผอ.กีฬาแทนที่เลโอนาร์โดรวมไปถึงคริสตอฟเกาติเย่กุนซือคนใหม่ซึ่งมาพร้อมแนวทางที่แตกต่างไปจากเดิมเปรียบเสมือนแรงกระเพื่อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลอปาเลเซียงสื่อใหญ่แห่งเมืองหลวงซึ่งมีความใกล้ชิดและน่าจะได้ข้อมูลในระดับ Exclusive ของแฟชั่นยืนยันว่าบริหารพร้อมใช้วิธีการขั้นเด็ดขาดหรือจะพูดในทำนองที่ชัดเจนเพื่อจัดระเบียบกำลังขุนพลความผิดหวังซ้ำซากฤดูกาลที่แล้วฤดูกาลเล่าในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทำให้ถึงเวลาต้องจริงจังในเชิงนโยบายมากกว่าใช้ความสำคัญหว่านเงินก้อนใหญ่ลงไปในตลาดซื้อขายผู้เล่นเหมือนครั้งที่ผ่านมากัมโปสและกัลติเย่อาจไม่ใช่บิ๊กเนมที่มีชื่อเสียงขจรในวงการเท่าไหร่นักแต่ปูมหลังที่แน่วแน่รวมถึงผลงานเป็นรูปธรรมจับต้องได้จึงถูกจับตาไม่น้อยว่าจะวางแผนอย่างไรสำหรับภารกิจสุพรรณบัลลังก์ของยุโรปเท่าที่ผ่านมาต่อให้ที่นี่คือชุมนุมขุมพยัคฆ์มังกรทั้งหลายทั้งเลียเนลเมสซี่เนย์มาร์หรือเอ็มบัปเป้แต่กลับไปไม่สุดอยู่ดีจนถึงตอนนี้ตลาดขาเข้าของแป้แชร์ยังไม่เป็นที่ฮือฮาเท่าไหร่นักนอกจากซื้อขาดนูโน่เมนเดสหลังยืมตัวมาใช้งานและพอใจด้วยราคา38ล้านยูโรและยังมีวิตินญาและนอร์ดี้มูเกเล่ราคารวมกันประมาณ55ล้านยูโรบวกด้วยการยืมอูโก้เอกิติเก้กองหน้าดาวรุ่งจากแรนท์พร้อมออปชันซื้อขาด35ล้านยูโรดูแล้วใช้งบประมาณพอสมควรแต่ไม่น่าสนใจนักเพราะยังไม่สมยี่ห้อเจ้าบุญทุ่มตัวจริงเท่าไหร่ขณะเดียวกันกัมโปสซึ่งเข้ามาดูแลนักเตะโดยตรงกำลังเดินหน้าไล่ล่าเรนาโต้ซานเชสห้องเครื่องของริวอีกรายนี่ก็นับว่าเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันไม่น่าอยู่ในเรดาร์ของแฟชั่นแต่ก็อย่างที่บอกดูโอผอ.และกุนซือน่าจะได้คุยวิธีการรวมถึงแนวทางในฤดูกาลหน้าแล้วคงได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มกำลังด้วยนอกจากวางแผนนักเตะที่เหมาะสมสำหรับซื้อเข้าทีมพวกขาออกก็น่าจะได้รับความสนใจด้วยเหมือนกันโดยลิสต์ของเลอปาริเซียงมีหลายตัวหลายคนที่ตกขบวนจะโดนจำหน่ายถ่ายเทรวมแล้วนับ10รายเลยทีเดียววานันดุมเอเดราอินิซากานาเกฮูซาว่าอับดุลเยโรเลนโดปาเรเดสดานิโลเปเรราเอมิเอมเบยูเรียนดักสเลอร์และมาโรอิคาดีหลายชื่อเหล่านี้ล้วนอยู่ในข่ายพร้อมขายทั้งนั้นยินดีรับฟังทุกข้อเสนอที่วิ่งเข้าหาที่น่าสนใจกว่านั้นคือติโลเคเลอร์กองหลังดีกรีทีมชาติเยอรมันถูกสั่งให้ลงไปซ้อมกับทีมสำรองเพื่อบีบให้ต้องย้ายทีมเท่านั้นเพื่อเตรียมหาต้นสังกัดใหม่ไม่อยู่ในแผนการสร้างทีมอีกแล้วจากปฏิบัติการดังกล่าวนักข่าวเลอปาริเซียงเรียกว่าไม่มีความประนีประนอมจากฝ่ายบริหารแป้ชัยอีกต่อไปเพราะไม่อย่างนั้นทุกอย่างจะยังค้างคาไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ผู้เล่นคนไหนได้รับการแจ้งว่าให้หาทีมใหม่ก็ควรจัดการซะหากฟื้นคำสั่งดึงดันจะอยู่ต่อก็จะโดนบีบไม่ถึงทางตันเพราะรู้ดีว่านักฟุตบอลทุกคนต้องการจะลงเล่นไม่มีใครอยากโดนแช่แข็งแน่ๆเคเลอร์ย้ายจากชาลเก้มาด้วยค่าตัว40ล้านยูโรเมื่อปี2018มีชื่อไปทริปปีซีซั่นที่ญี่ปุ่นแต่ดูเหมือนจะสอบไม่ผ่านอีกทั้งตลอด4ปีในสีเสื้อสโมสรแห่งนี้เขาไม่ได้แสดงให้เห็นเลยว่ามีศักยภาพมากพอหรือพัฒนาไปสู่จุดที่สโมสรได้ขีดเส้นเอาไว้มันชัดเจนแล้วว่าเขาเป็นแค่ส่วนประกอบเล็กๆหรือไม่ก็เพียงแค่อะไหล่ธรรมดาเท่านั้นหากขาดไปก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรในมุมของเกาเตเย่เชื่อว่าสมควรต้องลดขนาดทีมลงบ้างมีนักเตะที่ล้นมากเกินไปปริมาณมากๆไม่ได้หมายความว่าจะช่วยทีมตรงกันข้ามกับดูว่าเป็นภาระซะมากกว่าแต่ละซีซั่นลงสนามแทบจะนับนัดได้แล้วก็เป็นเกมที่ไม่สำคัญอะไรไม่กระลุกจากมานั่งสำรองเล่นในช่วงท้ายเกมสิ่งที่แม่แชร์ต้องเน้นก็คือให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพมากกว่าไม่ใช่กวาดต้อนนักเตะตามใจอยากและสุดท้ายก็ไม่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เลย